สวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่ที่วัดทุ่งสมอนะครับอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีครับวัดแห่งนี้ผมมาเนี่ยก็เพราะว่ามีงานบวชด้วยนะวันนี้นะสมบทหมู่นะ11คนด้วยกันนะเป็นงานบุญที่ก็ใหญ่เหมือนกันนะครับในวันนี้มีโรงทานเพียบเลยครับอาหารการกินเนี่ยโอ้โหเต็มที่เลยนะใครที่มาวันนี้ครับก็อิ่มกันแน่นอนนะฮะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะครับก็เป็นงานบุญนะครับเป็นมหากุศลนะครับเพราะว่าเป็นงานอุปสมบทหมู่นะครับถึง11คนด้วยกันนะฮะคุณเบนเนี่ยก็เป็นเจ้าภาพนะฮะเจ้าภาพในการอุปสมบทหมู่นะแล้วก็ให้คนที่มีจิตศรัทธาเนี่ยร่วมบุญกันนะครับเป็นเจ้าภาพร่วมนะที่เดินทางมาวันนี้แล้วก็ช่วยบริจาคปัจจัยหรือว่าร่วมบุญต่างๆมากมายเนี่ยก็ถือว่าเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะเป็นบุญใหญ่ครับแล้วตรงนี้ครับหลังผมเนี่ยก็คือโบสถ์เก่านะครับของวัดทุ่งสมอนะครับมีความสวยงามนะมีความเก่าแก่นะอายุก็เป็นร้อยปีแล้วถ้าเกิดว่าตามประวัติวัดอ่ะที่นี่นะครับสร้างในสมัยรัชกาลที่1 นะครับเขียนว่าสร้างปีพุทธศักราช2328นะครับหน้าบานก็มีประดับนะประดับเครื่องถ้วยด้วยก็น่าจะมีการบูรณะนะครับในสมัยรัชกาลที่3ก็คืออุโบสถหลังเนี้ยน่าจะสร้างในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์วันนี้ครับผมก็มาท่องเที่ยวที่วัดแห่งนี้แล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่เป็นวัดที่มีความเกี่ยวข้องกับหลวงปู่เดินหนอิเกสาโรนะวันนี้ครับผมก็เลยพามาชมที่นี่นะฮะแล้วก็โบสถ์หลังนี้มีความเกี่ยวข้องแล้วก็มีความสำคัญในเหตุการณ์เมื่อครั้งอดีตด้วยนะครับเกี่ยวกับหลวงปู่เดินหนครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีโอกาสเดินทางไปร่วมบุญกุศลในงานอุปสมบทหมู่ณวัดทุ่งสมออำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นการบวชตามแนวทางของหลวงปู่เดินหนที่มีคุณเบนเพจคนขลังครังวิชาเป็นเจ้าภาพและแจ้งข่าวให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพร่วมในงานครั้งนี้จึงมีผู้คนจำนวนมากได้เดินทางมาร่วมบุญในครั้งนี้คลิปวันนี้จะมีเรื่องราวความเชื่อความเร้นลับเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอดีตของหลวงปู่เดินหนที่วัดแห่งนี้ซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมและส่วนตัวของผมแล้วมีความเคารพศรัทธาต่อหลวงปู่เดินหนอย่างยิ่งครับวัดทุ่งสมอสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นประวัติวัดจากสำนักพระพุทธศาสนาได้เขียนไว้ว่าสร้างมาตั้งแต่พุทธศักราช2328ตรงกับสมัยรัชกาลที่1และมีโบราณสถานสำคัญก็คืออุโบสถหลังเก่าที่มีความงดงามจากความเก่าแก่ที่ผ่านการเวลามานานนับร้อยปีซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างร่วมสมัยกับการสร้างวัดแห่งนี้เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนมีประตูด้านหน้า2บานมีหน้าต่างข้างละ2บานหน้าบานมีลวดลายปูนปั้นประดับเครื่องถ้วยซึ่งเป็นพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่3จึงอาจจะมีการบูรณะในสมัยนั้นโบสถ์เก่ามีกำแพงแก้วล้อมรอบนอกกำแพงแก้วมีเจดีย์ย่อมุมไม้12อีก1องค์ต่อมาโบสถ์เก่ามีสภาพชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาจึงมีการสร้างโบสถ์หลังใหม่ขึ้นมาเมื่อราวปีพุทธศักราช2518ด้วยพลังศรัทธาของลูกศิษย์ของหลวงปู่เดินหนอิเกสาโรที่รวบรวมปัจจัยนับล้านบาทก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเวลาเพียง2ปีเท่านั้นเรื่องราวของหลวงปู่เดินหนค่อนข้างมีความเร้นลับครับและน้อยคนจะรู้จักท่านสามารถรับชมคลิปหลวงปู่เดินหนคือใครจากคลิปเล่าเรื่องที่ผมเคยเล่าไว้แล้วจากลิงก์ใต้คลิปนี้ครับหลวงปู่เดินหนมีความเกี่ยวข้องกับวัดทุ่งสมอจึงมีลูกศิษย์เดินทางไปกราบสักการะรูปหล่อของท่านในมณฑปของวัดอยู่เป็นประจำทั้งนี้จะมีวัดอื่นๆที่ประดิษฐานรูปหล่อของหลวงปู่เดินหนให้สักการะได้แก่วัดตาเจียสมุทรปราการและวัดไก่เตี้ยอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีหลายท่านคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าที่จังหวัดกาญจนบุรีได้ผ่านเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สำคัญเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่2ทำให้มีชาวต่างชาติมาเสียชีวิตบนแผ่นดินไทยมากมายนับไม่ถ้วนจึงมีความเชื่อกันว่าดวงวิญญาณของเหล่าทหารและเฉลยศึกครั้งนั้นยังคงวนเวียนอยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและโบสถ์หลังเก่าของวัดทุ่งสมอแห่งนี้ก็เคยใช้ทำพิธีเชิญวิญญาณของเหล่าทหารสมัยสงครามโลกเพื่อเป็นการโปรดเหล่าวิญญาณเหล่านั้นให้คลายทุกข์ลงซึ่งหลวงปู่เดินหนเป็นผู้ทำพิธีในครั้งนั้น
เรื่องราวเล่นลับนี้ถูกเปิดเผยภายหลังโดยอาจารย์ทองหยกเลียงพิบูลหรือทอเลียงพิบูลนักเขียนและผู้ผ่านเหตุการณ์เล่นลับมากมายในอดีตซึ่งท่านได้มีประสบการณ์เข้าร่วมพิธีเชิญวิญญาณในครั้งนั้นและเห็นเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ไม่สามารถอธิบายเหตุผลได้ไม่คาดคิดว่าจะต้องมาเจอกับความเหลือเชื่อในชีวิตครั้งนี้โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อราวปีพุทธศักราช2505ถึง2506ครับเนื้อหาถูกตีพิมพ์ในหนังสือเรื่องเงาบุญเงาบาปและจิตตานุภาพและวิญญาณหน้าที่12ถึง35ตีพิมพ์เมื่อปีพุทธศักราช2517ซึ่งท่านผู้ชมสามารถรับฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้ในคลิปชื่ออภินิหารหลวงปู่เดินหนเรียกผีทหารสมัยสงครามโลกที่ช่องคนขลังทีวีซึ่งผมได้วางลิงก์ในรายละเอียดคลิปนี้แล้วครับพิธีเชิญวิญญาณถูกกระทำขึ้นในโบสถ์เก่าหลังนี้ที่วัดทุ่งสมอเมื่อราวปีพุทธศักราช2505ถึง2506โดยมีบรรดาลูกศิษย์เข้าร่วมพิธีมากมายและได้ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกมีคณะลูกศิษย์และภาพก่อนเริ่มพิธีกรรมโดยมีผู้มีชื่อเสียงในอดีตร่วมพิธีในครั้งนั้นด้วยเช่นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ประกอบหุตสิงห์เป็นภาพที่ไม่เคยเปิดเผยที่ใดมาก่อนซึ่งผมได้รับการอนุเคราะห์ภาพนี้จากหนังสือหลวงปู่เดินหนอิเกสาโรเล่มที่1โดยเพจคนขลังคลังวิชาสำหรับท่านที่เดินทางไปสักการะรูปหล่อหลวงปู่เดินหนผมจึงขอแนะนำให้แวะชมโบสถ์เก่าหลังนี้เพราะถือเป็นอนุสรณ์สถานสำคัญร่วมสมัยกับหลวงปู่เดินหนที่ได้เคยใช้ประกอบพิธีกรรมมาก่อนปัจจุบันมีความทรุดโทรมไปตามกาลเวลาองค์พระประธานได้อัญเชิญไปที่โบสถ์หลังใหม่แล้วและมีการสร้างพระใหม่ไว้แทนภายในโล่งเพราะไม่ได้ใช้งานกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปีพุทธศักราช2542เพื่อรักษาไว้ให้คงอยู่ยาวนานที่สุดเป็นสมบัติทางโบราณคดีและเป็นอนุสรณ์สถานที่เกี่ยวข้องกับความศรัทธาต่อหลวงปู่เดินหนอิเกสาโรหลังจากที่ผมได้ชมโบสถ์หลังเก่านี้เรียบร้อยแล้วจึงได้ไปสักการะรูปหล่อหลวงปู่เดินหนที่มณฑปของวัดและไปร่วมอนุโมทนาในพิธีการบวชที่หน้าโบสถ์หลังใหม่ซึ่งมีผู้คนเดินทางมาร่วมงานบุญกันมากมายเลยครับสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณการรับชมและอนุโมทนาในกุศลทุกประการและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ